ทบทวนนะครับการทำสะพานถล่มโดยการค่อยๆลบกาวนะครับแล้วสร้างสะพานก่อนเลยแล้วกันนะครับสร้างด้วยทำเป็นสะพานหนึ่งแผ่นอันนี้เราก็ทำเสานะครับใช้ต้องใช้อันนี้ดูนะครับอันนี้ถ้าลองดิสเพลย์ดูจะเป็นแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนชนิดของวัตถุจากพิมิทีฟเป็นโพลีกอนเอ็นแคปด้วยนะครับก็เช็คดูนะครับว่าให้มันวางเหนือพื้นนิดนึงเอาแล้วเมาส์ค้างสักครู่นะครับขอแก้เมาส์ค้างให้ได้ก่อนโอเคให้เนี่ยแบบนี้แล้วก็ copy สองอันลองมาเช็คมุมมองจากด้านนี้นะครับอยากให้มันชนกันนะครับเอาใกล้ๆกันพอเสร็จแล้วเราก็ทำการเมิร์กนะครับเราอาจจะทำเป็น2ชั้นแล้วกันเสร็จแล้วเราก็ดูก๊อปปี้นะครับเพิ่มขึ้นก็ปรับค่านะครับให้มันซ้อนกันเสร็จแล้วเราก็ทำการหั่นนะครับก็ไปที่โมเดลชัตเตอร์นะครับเสร็จแล้วไปดูที่ Convert to Fog ก่อนนะครับดูซิว่ามัน Convert ดีไหมจะเห็นว่ามัน Convert ไม่ได้เรื่องเลยนะครับต้องมาปรับค่าใน Convert to Fog นะครับปรับค่า Uniform Sampling ให้ได้ให้ต
ตัว Fox เนี่ยมันครอบคลุมโมเดลเดียวนี้นะครับต้องค่อยๆปรับแล้วลองเช็คดูนะครับว่าอร่อยดีหกสิบแต่ว่ามันไม่มีที่ต้นเสาเลยนะครับอันนี้ก็มีเฉพาะต้นเสาอีกอันนี้นะครับก็มีทั้งต้นเสาแล้วก็มีฟอกที่แผ่นพื้นนะครับมันก็ทำให้มันกระจายตัวจุดได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้เราก็เลือกจำนวนจุดเพิ่มขึ้นนะครับมาที่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าการหันก็จะสมดุลนะครับมีการกระจายตัวที่ดีโอเคพอเราหันเสร็จแล้วเราก็สร้างพื้นนะครับเสร็จแล้วที่ตัวสะพานเราก็ทำให้เป็นริจิดบอดี้แบบกรูนะครับแล้วแบบแพ็คพรีมิทีฟกดเพย์ดูโอเคแล้วนะครับตอนนี้กาวแข็งแรงมากนะครับอยู่ที่เท่านี้นะครับเราก็ปรับลองปรับเป็นหนึ่งดูเป็นหนึ่งก็จะอ่อนเกินไปนะครับสิบละสิบก็อ่อนเกินไปหนึ่งร้อยก็ยังอ่อนเกินไปอยู่เดี๋ยวไปปรับน้ำหนักสะพานนะครับสะพานก็คือไอ้ตัวกล่องไปปรับน้ำหนักตรงฟิสิกส์ลองปรับเดนซิตี้เป็นหนึ่งก็ทำให้สะพานเบาขึ้นนะครับก็ใช้กาวกาวก็ไม่ต้องแรงมากนะครับก็ติดอยู่เช่นกาวเป็นหนึ่งกาวเป็นหนึ่งติดไม่อยู่นะครับกาวเป็นสิบก็น่าจะโอเคแหละเสร็จแล้วเราจะทำการค่อยๆลบกาวนะครับก็จะสร้างลูกบอลแล้วก็สร้างเคิร์ฟนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกบอลวิ่งตามเคิร์ฟซึ่งเคิร์ฟจะวิ่งไปอยู่บนสะพานข้างบนเนี่ยนะครับผมจะวาดเคิร์ฟเลยแล้วกันจุดแรกที่ผมจะวาดเคิร์ฟก็คือแถวๆนี้นะครับแต่ว่าผมต้องการวาดให้ลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้านะครับวิธีการก็คือกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ลากยาวขึ้นมานะครับก็เห็นว่าจุดแรกที่เราจะวาดมันจะลอยอยู่บนฟ้าได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้โอเคได้หนึ่งจุดแล้วนะครับพอจุดที่สองนะครับก็คือผมจะสวิตช์ไปที่คอนโทรลเอ้ยสเปซบาร์เลขสองนะครับไซด์วิวไม่ใช่นี่คือท็อปวิวสเปซบาร์เลขสามโอเคนะครับก็จะมาวาดจุดที่สองนะครับจุดที่สองก็คือแถวๆนี้อันดูละนะครับแถวๆนี้สเปซบาร์เลขหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้จุดที่สองแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมสเปซบาร์เลขสองนะครับอันนี้ถ้ามันไม่โชว์ wireframe ต้องการให้โชว์ wireframe ก็มากดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก smooth y shape โอเคถ้าเมื่อกี้มันวาดจุดเพี้ยนผิดที่ไปก็กด delete ลบทิ้งได้นะครับผมว่าจะวาดนี้เมาส์ผมชอบค้างนะครับอันนี้เมาส์ค้างอยู่โอเคอ
ก็แบบนี้เสร็จแล้วก็กด Enter นะครับกด Space Bar เลขหนึ่งกลับมาที่มุมมองปกตินะครับอันนี้ผมก็จะได้จุดอื่นที่มันวางอยู่บนสะพานนี้พอดีเลยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจุดอื่นไม่พอดีนะครับเราสามารถเข้าไปแก้ในตัวเคิร์ฟนะครับเลือกโหมดเป็นโหมดจุดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องมือ select นะครับ select จุดที่มันไม่พอดีแล้วเราก็ใช้เครื่องมือ move นะครับ move ให้พอดีได้นะครับจากของผมพอดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้นะครับโหนดนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็ลบทิ้งไปนะครับเนื่องจากของผมมันพอดีอยู่แล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็สร้างลูกบอลนะครับ enter เลยนะครับเราเลือกลูกบอลค้างไว้นะครับเสร็จแล้วมาเลือกตรงนี้เป็น animation แล้วก็follow path นะครับเสร็จแล้วมันก็ให้เราเลือก path ก็มาคลิกเลือกเส้นเลือกเส้นนะครับเสร็จแล้วก็กด enter ก็จะเห็นว่าลูกบอลมาอยู่บนเส้นแล้วนะครับถ้าเราลองกด play ดูก็โอเคอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ลูกบอลนะครับปล่อยสีนะครับเราก็เข้ามาอยู่ใน AutoDock นะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ตัว Remove Broken ตัวนี้นะครับในตัวนี้เนี่ยมันจะทำการ Import ตัวกาวเข้ามานะครับเห็นป่ะก็จะมีกาวนะครับตัวกาวอันนี้ผมลบทิ้งไปก่อนนะครับตัวกาวที่เรา import เข้ามาผมจะเปลี่ยนสีนะครับใส่ color ปึ๊บเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับตอนแรกที่เห็นเป็นสีดำอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ชัวร์นะครับทำแบบนี้ชัวร์กว่าเสร็จแล้วก็ผมจะ import ตัวลูกบอลเข้ามานะครับใช้ merge แต่ว่าเป็น object mergeนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปหาสเฟียร์อ็อบเจกต์หนึ่งโอเคตอนนี้ก็จะได้ลูกบอลเข้ามาแล้วแต่ว่าลูกบอลมันอยู่ผิดตำแหน่งนะครับให้เลือกตัว transform mode เป็นตัวอันนี้นะครับ into โอเคตอนนี้ก็มีทั้งลูกบอลแล้วก็มีตัวกาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีลูกบอลนะครับเป็นสีแดงนะตอนนี้ตัวกาวเป็นสีดำลูกบอลเป็นสีแดงเสร็จแล้วก็จะทำการ transfer นะครับใช้ attribute transfer อันนี้ก็คือมันจะ transfer สีของลูกบอลนะครับมาใส่ตัวกาวนะแต่ว่าระยะห่างมันไกลเกินไปหน่อยนะครับมาปรับตรง condition แล้วก็ distance น้อยหน่อยนะครับ 0.5 ลองกด play ดูเยอะไปนะครับ 0.2โอเคนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าสีมันไม่คงอยู่ตลอดไปนะครับสีมันจะค่อยๆเคลื่อนที่ถ้าผมต้องการให้สีแดงเนี่ยหลังจากป้ายไปแล้วมันคงอยู่กับที่นะครับตรงนี้ผม transfer ทันทีไม่ได้นะครับอันนี้ลบทิ้งไปก่อนผมจะต้องใช้โหนดที่ชื่อว่า solverมาช่วยนะครับโหนดนี้เนี่ยมันจะเก็บค่าเดิมเอาไว้ของเฟรมที่แล้วนะครับอ่ะผมจะเอาโหนดสีของกาวเข้าที่ input ที่1 นะครับเอาสีของลูกบอลเข้า input ที่2นะครับเสร็จแล้วเข้ามาดูในตัว solver 1 นะครับอันนี้ก็คือเฟรมที่แล้วนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็คือ input ที่2ซึ่งเป็นลูกบอลนะครับสีของลูกบอลเพราะฉะนั้นผมจะ transfer สีของลูกบอลเอามาใส่ตัวกาว
จากเฟรมก่อนนะครับก็ใช้ทรานสเฟอร์นะครับแบบนี้เราจะเห็นว่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะกด U เพื่ออัพขึ้นไป1สเต็ปนะครับลองกด Play ดูอ๋อน่าจะอันนี้เป็นตัวใหม่ก็มาปรับคอนดิชันตรงนี้ให้เป็น0.1อันนี้ดูผลลัพธ์จากในโหนดนี้ไม่ได้ต้องกดอัพขึ้นไป1ทีนะครับกลับมาที่โหนดนี้จะเห็นว่าปุ๊บมันก็ป้ายไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราทาสีไปบนกาวที่ติดสะพานได้แล้วเราก็ทำการลบกาวที่มีสีแดงทิ้งนะครับก็ใช้โหนดที่ชื่อว่า delete ใน delete โหนดเราก็จะเปลี่ยน operation เป็น delete by expression นะครับDelete โดยสมการที่จะใช้ก็คือถ้าสีแดงมากกว่า 0.1 ละกันนะครับให้ลบทิ้งลองกด Play ดูพอมันเป็นสีแดงมันก็จะถูกลบทิ้งโอเคเราก็กด U อีกหนึ่งทีละกันนะครับขึ้นมาที่โหนด Object เลยลองกด Play ดูนะครับก็เห็นว่าสะพานค่อยๆพังแต่ว่ามันพังลงไปไม่ถึงข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนAttribute Transfer นะครับเปลี่ยนตัว Distance ให้มากกว่าเดิมหน่อยจาก0.1เป็น0.3แล้วกันนะครับกลับมาที่ Object Modeก็ไม่พังอยู่ดีเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนความแรงของกาวนิดนึงนะครับลองเป็น5ดูก็ไม่พังนะครับอันนี้เราต้องเล่นดูเองนะครับว่าทำไงถึงทำให้สะพานข้างล่างพังได้ด้วยพังอยู่ดีนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มรัศมีในการที่จะแพร่ในการทรานสเฟอร์สีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการโกงนิดหน่อยนะครับที่เราให้สีมันไปป้ายติดสะพานข้างล่างด้วยนะครับทำการลบเก่าข้างล่างทิ้งไปพร้อมกันนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องการดูสเฟียร์ก็ซ่อนนะครับโดยการคลิกที่ไอ้ตรงสีฟ้าก็จะเห็นว่าสะพานก็ค่อยๆถล่มโอเคนะครับอันนี้เป็นคลิปที่1เอาไปฝึกก่อนละกัน